าจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปหน่อยฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มารู้เรื่องศาสตร์นี้ได้ยังไงฮะอาจารย์ฮะจริงๆเลยอ่ะเราเรียนในเรื่องของการสักคิ้วมาก่อนถูกไหมคะคราวนี้อาจารย์เรียนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเป็นในเรื่องของโหนเฮงคราวนี้ในไทยเราก็เป็นในเรื่องของโหนเฮงเชิงลึกเลยซึ่งวิเคราะห์ไปมากกว่านั้นอีกเช่นดูของเดือนเกิดปีเกิดปีจรและอายุจรเพราะฉะนั้นเราจะมารวมกันเขาเรียกถึงได้เรียกว่าซินแสคิ้วใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าอาจารย์สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคืออาจารย์ที่มาที่ไปมาจากไหนก่อนที่อาจารย์จะมาเดินสักคิ้วนี่ใช่ไหมครับเดิมเลยเรียนจบพูดตรวจสอบสอบจริงใช่ค่ะแล้วแต่เรื่องของความสวยความงามเนี่ยเราชอบอยู่แล้วคุณแม่ก็ดูแลให้แล้วมันเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเทรนด์ของคิ้วที่เป็นลายเส้นอ่ะมันเข้าเฮ้ยมันว้าวอ่ะเราเคยคิดว่าการไปปลูกขนคิ้วอ่ะมันต้องเจ็บมากแน่ๆเลยพอมีเรื่องของงานสักเข้ามาเอ๊เราก็สองจิตสองใจจะลองเรียนหรือจะไปลองสักดูก่อนเราเลยไปเรียนก่อนเลยดีกว่าเพื่อให้รู้ว่าวิธีการทำแบบนี้มันมีขั้นตอนแบบไหนแล้วทำแล้วลูกค้าจะออกมาแล้วมันสวยจริงไหมอย่างที่เขาโฆษณาเราก็ไปเลยไปเรียนพอไปเรียนโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองการทำทีละเส้นตอนแรกที่เรียนน่ะใช้เวลาสัก1คนน่ะ5ชั่วโมงนานมากแต่สมัยนี้วิวัฒนาการมันเปลี่ยนหมดแล้วอะค่ะการทำงานเราก็เปลี่ยนไปจากที่เคย5มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆตอนนี้ตอน1เคสก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆครับผมค่ะก็ได้งานที่เป็นธรรมชาติแล้วเราก็ไปเรียนเรื่องของโหงเฮงเข้ามาอีกก็มาปรับทำยังไงให้เขาปังเขาสวยแล้วยังไงอะสวยเรารู้สวยแล้วมันต้องรวยด้วยมันต้องปังด้วยมันต้องมูเข้าเต็มที่เลยแล้วมันมูได้ยังไงอาจารย์มูได้ยังไงเพราะศาสตร์ที่เราเรียนนะคะมันเป็นการจัดวางเขาเรียกว่าสร้างความสมดุลแล้วเราวิเคราะห์จากเดือนเกิดปีเกิดของลูกค้าด้วยเพื่อมาสักคิ้วอย่างเช่นถ้าคนที่เราดูเดือนนั้นๆไปตกอยู่ตรงส่วนหน้าผากถูกไหมคะเราก็จะหมายถึงราศีจะตกอยู่ตรงไหนตกอยู่ตรงไหนเราก็จะปรับตรงด้านนั้นคือการทำคิ้วก็จะทำให้เปิดหรือจะต้องแว็กออกเพิ่มถ้ามาตกตรงส่วนของตาไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องไปทำตาแต่เป็นการทำยังไงให้ช่วงตามีมิติถ้าเป็นผู้หญิงก็ปัดอายแชโดว์ได้ไหมคะเราตรงช่วงตาก็จะให้รู้สึกว่าดูแล้วหน้ามองคิ้วอย่างเดียวไม่ได้มาที่ตาก็มาส่วนของที่ปากเพราะฉะนั้นอวัยวะบนหน้าเนี่ยค่ะมันสมดุลกันคือทำให้โง่เฮงมันเกิดเขาเรียกว่าความสมดุลของใบหน้าทำให้โง่เฮงดีขึ้นพอโง่เฮงดีขึ้นปุ๊บเนี่ยอะไรมันก็ดีถ้าบางทีถ้าคนมาคิ้วอย่างเงี้ยคนมองก็อ่ะตัวเองยังหัวเราะเลยถูกป่ะถูกไหมแต่พอปรับมาให้มันเท่ากันคนมองอุ้ยทำไมคนนี้เขาคิ้วเขาสวยจังเลยอะเหมือนตอนเราเรียนแรกๆเรายังมองหาคิ้วทุกคนเลยว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเพื่อเขาเขียนคิ้วว่าเอ้ยแบบนี้เอ้ยเขาต้องแก้แบบนี้นะแต่เราก็ไม่ได้ไปสะกิดเขานะเราก็มองแล้วก็นึกในใจเขาแบบนี้เขาต้องทำแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราเรียนเราก็เลยอยากจะเอาวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยได้ไปปรับให้กับคนที่บางทีเขาลุกขึ้นมาเขาไม่มีคิ้วเขาเขียนยากนะกว่าจะเขียนได้ครึ่งชั่วโมงต้องมีคราวนี้แป๊บเดียว5นาทีปัดปัดปัดออกจากบ้านได้ละใช้ชีวิตก็ง่ายขึ้นถูกไหมคะโดนทักว่าสวยชีวิตก็ดีแล้วใช่ไม่ใช่ว่าทำคิ้วมาโอ้ทำไมเธออืมอย่างเงี้ยเอาหัวเสียหมดเลยทั้งที่บางทีเลือกแล้วนะเลือกแล้วเลือกอีกบางท่านเลือกกว่าจะไปสักพอไปสักออกมาอ้าวเห็นคนนั้นสักสวยทำไมเราถึงไม่สวยมันมีคำถามแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะแก้ให้ได้นะคะเราปรับในส่วนของที่ไม่สมดุลกลับมาให้สมดุลเพื่อลูกค้าจะได้กลับมายิ้มอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ตื่นมาแล้วไม่อยากมองคิ้วตัวเองมันไม่ใช่ไงใช่ไหมครับทำให้อยากทำอะไรคือออกไปความสวยความปังตื่นขึ้นมาแล้วมันอยากแบบเฮ้ยแค่ตื่นขึ้นมาแล้วมันว้าวอ่ะเฮ้ยหน้าฉันเหรอจากแต่ก่อนที่แบบเฮ้ยคิ้วก็ไม่เท่ากันเฮ้ยเขียนยากหรือคนที่ไม่เคยสักเลยคนที่ไม่เคยสักเลยอะค่ะเขาก็ต้องเลือกเพราะเขาจะทำอะไรแต่ละอย่างแต่ละครั้งนี่เขาเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำให้เขาดูและเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันมีในเรื่องของเขาเรียกว่าเรียลลิสติกหรือว่าแฮร์สโตรกการสักเหมือนไม่ได้สักเอ๊ะเป็นยังไงสักเหมือนไม่ได้สักคือเหมือนเป็นการใช้เทคนิคการสร้างขนคิ้วเสมือนจริงนะคะมีขนคิ้วอยู่แล้วไม่ต้องถอนทิ้งไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นเพิ่มเข้าไป
ให้มันดูรู้สึกว่าขนคิ้วเยอะขึ้นแค่นี้เราอะรู้สึกว่าก็สบายใจแล้วเออหน้ามันดูคมขึ้นเนาะทำอะไรก็เอ้ยจะปัดตรงนี้นิดปัดตรงนี้หน่อยก็ไปได้แล้วค่ะผู้หญิงอะคือ 100% น่ะทุกคนอยากมีคิ้วที่ได้สมดุลได้สวยได้เป็นธรรมชาติหมดนะคะแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายเป็นเทรนที่ต้องเข้ามาแล้วนะคะเพราะคิ้วผู้ชายขนคิ้วมีเยอะแต่บางท่านบางทำยังไงให้โง่เฮงดีให้ลักษณะของความเป็นผู้นำมันเฉิดฉายเราก็จะมาดูในเรื่องของเดือนเกิดปีเกิดกันแล้วก็มาประมวลกันครับผมนะคะมีหลายแบบมากเลยอันนั้นคือเรื่องของบุคลิกความเฉิดฉายแต่ผมถามหน่อยว่าคืออาจารย์ถึงขั้นแบบว่าดูเข้าไปข้างในเขาเรียกว่าดูเชิงลึกใช่ไหมใช่ค่ะดูดวงดูวันเดือนปีเกิดคือดูอะไรบ้างแล้วมันช่วยอะไรบ้างมันช่วยเรื่องดวงเลยเหรอฮะหรือว่าคืออันดับแรกที่เขาเรียกว่าสินแสคือในเรื่องของการจัดวางคราวนี้เราเอาในเรื่องของเดือนเกิดปีเกิดเขามาประมวลเพื่อที่จัดวางคิ้วอ่ะให้มันสมดุลกับหน้าด้วยให้ฉลกกับปีเกิดของเขาสักไปแล้วต้องมีความเปลี่ยนแปลงคือในทางที่ดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าสายมูเขาจะเรียกว่าปังเรียกว่าเฮงเสริมนะคะอันนี้เรามั่นใจ 100% นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะเพราะว่าทำแล้วเราศรัทธาในผู้สักนะคะงานก็จะเกิดผลขึ้นไม่ใช่บางคนถามว่าถ้าสักไปแล้วจะอยู่เฉยๆก็รวยไม่ค่ะคุณก็ยังต้องทำงานอยู่ปกติแต่คราวนี้มันเหมือนเป็นทางลัดที่อะไรที่เคยติดๆขัดๆอยู่มันไหลมันลื่นขึ้นมันงานมันโฟลว์เข้ามาทำให้เราแบบโอ้ยงานมันเข้ามาง่ายจากที่เคยเอ๊ะเราทำไมตรงนี้มันติดอะไรมันนิดนึงอาจารย์จะช่วยดูตรงนั้นให้เลยโอ้ก็คือมันมาพร้อมกับดวงด้วยอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องของนักธุรกิจกำลังจะบินไปต่างประเทศเลยมาขอให้อาจารย์เติมคิ้วก็ยังไงอาจารย์เล่าให้ผมฟังคืออย่างนี้ค่ะเขาจะไปคุยเรื่องของงานเขาขายพวกเขาเรียกว่าเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเป็นโรงที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมูผลิตภัณฑ์หมูเนาะเอาง่ายๆด้วยกันเขาจะไปคุยเรื่องธุรกิจที่เขาทำอยู่คือเหมือนแบบลูกค้าท่านเนี้ยกำลังจะซื้อแฟรนไชส์เขาเขาก็เลยบอกว่าไม่มั่นใจเลยมาหาอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยมาทั้งบ้านค่ะตอนที่มาทำตอนแรกก็มาทั้งเจ้าของทั้งแฟนเขาทั้งน้องสาวเขาเสริมไปหมดเลยแล้วรอบนี้เขาบอกอาจารย์หนูขอปังๆอีกรอบนึงนะบอกโอเคจัดให้ค่ะธุรกิจ10ล้านไปคุยได้เลยค่ะรับรองยิ้มเลยค่ะดีใจแล้วคือมาสักเพื่อที่จะบินไปวันนั้นเลยวันนั้นต้องให้อาจารย์สักให้ได้ไม่ยอมนี่ไม่ได้เอาความสวยงามนะนี่เขาไม่ได้มองความสวยงามเป็นหลักนะนี่เขามองเรื่องของเดียวเป็นหลักเลยใช่แล้วก็มาสักใช่คือตอนแรกอ่ะเขาเอาเรื่องแบบว่าอาจารย์ต้องท่ามนด้วยไหมคือก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องขอครูบาอาจารย์ก่อนว่าให้งานที่เราทำออกมาเนี่ยค่ะก็คือเขาเรียกว่าประสบผลสำเร็จให้ลูกค้าเนี่ยออกมาแล้วได้เขาเรียกว่าสมดุลได้โงเฮงที่ดีและสิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการขอให้สมความปรารถนาลูกคือเราต้องขอครูบาอาจารย์ก่อนแล้วก็บอกให้ลูกค้าขอในสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณลูกค้าเองอะค่ะนับถืออยู่ให้ขอเพราะเรากำลังเปิดตรงนี้กันนะคะให้มาเขาเรียกว่ามาสัมพันธ์กันในส่วนของสายบุญก็เป็นทางพวกงานมูเนาะสายมูก็ต้องเจอกันอาจารย์ลูกค้าอาจารย์มากมายขนาดไหนฮะช่วงที่ผ่านมาเจอมากเลยค่ะส่วน80% เลยเป็นลูกค้าคนไทยที่อยู่ต่างแดนจองตั๋วมาเพื่อมาสักโอ้โหเพื่อมาสักกับอาจารย์แล้วก็บินกลับคือเขามีอาจารย์ยกตัวอย่างมีการแบบประสบความสำเร็จแบบไหนอย่างไรบ้างเอาน้องอยู่ท่านนึงนะคะถ้าเขาได้ดูรายการนี้เขาต้องรู้แน่เลยว่าอาจารย์พูดถึงเขาเพราะว่าเขาจะไลน์มาหาอาจารย์ตลอดเลยว่ากลับไปพอดีสามีเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่ที่ต่างประเทศสามีให้ดูแลสาขาที่เขาบินมาเพื่อมาทำคิ้วอันนี้ค่ะเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็สักปากไปด้วยเสริมในเรื่องของการเจรจาพูดขออะไรก็คือง่ายขึ้นแล้วเพิ่งสักไปได้ไม่ถึงเดือนจะกลับมาเติมอีกแล้วจะได้เป็นปากสาริกาสีชมพูได้ขออีก
เนี่ยค่ะจองคิวแล้วคือหลายเคสมากๆเลยค่ะหลายเคสมากๆที่แบบว่าไม่เคยคิดจะสักเลยดูอาจารย์ก็มาเลยมีจองบิสเนสมาด้วยบอกหูขอบคุณมากเลยไม่มีตั๋วจองมากับลูกจองแล้วกลับวันไหนคะกลับพรุ่งนี้แล้วค่ะอาจารย์มาหาอาจารย์อย่างเดียวเลยแบบนี้ค่ะเลยลุงบอกว่าโอ้โหต้องขอบคุณมากๆเลยที่ศรัทธาในตัวอาจารย์แล้วก็มาเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเราเต็มที่ทุกเคสละเอียดขั้นสุดไม่สวยไม่เข้าโง่เฮงอะไรทุกอย่างอาจารย์ต้องจัดให้ดีก่อนที่จะออกจากที่อาจารย์ไปครับรับรองก็จะมีเนี่ยนะคะจะมีผู้หญิงกับผู้ชายที่แตกต่างกันนะคะลักษณะของการดูนะคะอันนี้จะเป็นภาพของผู้หญิงก่อนนะคะที่เราดูก็คือที่ลูกค้าจะต้องกรอกให้เราก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เป็นปีนักกษัตริย์ด้วยนะส่วนอาจารย์ก็จะกรอกแค่นี้ค่ะแค่อาจารย์พอแล้ววันเดือนปีเกิดนักกษัตริย์ใช่แค่นี้ค่ะแล้วอาจารย์จะรู้เลยว่าไปตกอยู่ตรงไหนใช่ค่ะอาจารย์ก็มาประมวลกับศาสตร์ที่อาจารย์เรียนมาทั้งหมดนะคะแล้วอาจารย์ก็จะมาอธิบายเขาว่าจากที่เดือนเกิดแบบนี้สมมติท่านนี้ตกในเรื่องของการเดินทางคือเขาจะไม่อยู่ที่กับการทำงานเลยการทำงานก็คือต้องเดินทางตลอดเวลาเดินไปเพื่อเจอกับทรัพย์แบบนี้ค่ะคือยกตัวอย่างหรือปีนี้เป็นอันนี้ปีนี้จริงๆนะคะเขาเรียกว่าปีจรปีจรมาตกอยู่ตรงช่วงของคิ้วค่ะช่วงของตานะคะจะเป็นในเรื่องของที่ข้ออีกข้อนึงก็คือเป็นในเรื่องของพี่น้องอีกข้อนึงก็คือเป็นในเรื่องของบ้านช่องที่ดินจะขายที่จะขายที่ซื้อรถอสังหาริมทรัพย์หรือสมมุติเราเปิดสวิตช์ไฟมาแล้วไฟดับต้องเปลี่ยนเลยหรือน้ำไหลน้ำรั่วที่บ้านก็คือต้องเปลี่ยนเพราะปีนี้เป็นปีจรของการซ่อมแซมบ้านเนี่ยค่ะแบบนี้อาจารย์จะอธิบายไม่ต้องบอกอะไรอาจารย์ อาจารย์จะบอกนอกจากที่ว่าอาจารย์จะถามเขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาบอกมาแล้วอาจารย์ก็จะต่อให้ว่าจะเป็นแบบไหนคือบอกปุ๊บทุกคนก็ขนลุกอาจารย์รู้ได้ไงใช่อันนี้เป็นความเชื่อเนาะเนื่องจากว่าเราเรียนมาทางด้านนี้แล้วอาจารย์ไม่ได้สักคิ้วมาแค่ร้อยสองร้อยคนไงมันสักเป็นหมื่นแล้วแล้วก็คือแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าแบบนี้จะไปใช้กับอีกคนนี้แล้วแบบนี้ไปใช้กับอีกคนนึงไม่ได้แต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะรูปหน้าหรืออะไรทุกอย่างก็ไม่เหมือนกันหมดนะเอาคิ้วเหมือนลิซ่าไปเลยบางทีอาจารย์อาจจะมองภาพว่ามันอาจจะไม่แมทกับตัวเขาใช่แต่อาจารย์บอกเลยว่าต่อให้เขาเขียนมาอาจารย์ขออนุญาตลบหนึ่งข้างที่เขาเขียนมาแล้วอาจารย์ขอให้เขียนให้ไม่มีกลับไปเอาข้างที่เขียนมาเลยพออาจารย์เปลี่ยนให้เถอะเปลี่ยนให้เลย อย่างนี้เลยค่ะคือทุกคนต้องมีรีควีร์เมนต์หรือว่าความชอบที่อยู่ในใจเพราะเห็นคิ้วคนนี้สวยแต่จริงๆแล้วเหมือนใครเห็นคิ้วเราว่าสวยอยากได้คิ้วแบบนี้ไปอยู่กับที่หน้าเขาโอเคอาจารย์มีไกด์ให้ส่วนหนึ่งแล้วขอปรับให้เป็นตัวเราที่มันเป็นโง่เฮงที่ดีได้ไหมครับผมอาจารย์ชอบหมดเลยครับครับคือรายการผมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านักลงทุนดูค่อนข้างเยอะและนักลงทุนเนี่ยหลายคนก็เป็นสายมูอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยว่าในการลงทุนเนี่ยมันสามารถที่จะสักคิ้วแล้วคุณใช้ความเชื่อของคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้ไหมหรืออะไรเงี้ยได้ค่ะอย่างเช่นถ้าสักคิ้วใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเราไปเสริมพลังถ้าผู้ชายมาอย่างที่อาจารย์ทำใช่ไหมคะอาจารย์เห็นทรงเนี้ยปุ๊บอาจารย์รู้เลยว่าอาจารย์ต้องทำยังไงให้อาจารย์จะอธิบายให้ตัวต่อตัวเลยว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เสริมให้เพราะถ้าถามทรงถ้าถามที่อาจารย์เห็นนะต้องเปลี่ยนอาจารย์ก็จะมองเลยว่าทำแบบนี้ทำแบบนี้ใช่ค่ะแล้วพอเขาได้ความสบายใจมั่นใจคือมันจะมีราศีจับเลยใช่ไหมใช่แล้วมันจะทำให้แค่ไปเห็นใครก็แบบเฮ้ยเอ้ยทำไมครั้งที่แล้วเราไม่ได้เห็นแบบนี้เฮ้ยทำไมรอบนี้เฮ้ยหน้าเขาดูดีเฮ้ยเขาไปทำอะไรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการที่เราไปเจอคนยิ่งในตลาดอันนั้นคนคือเราจะเจอกันตลอดอยู่แล้วใช่ไหมมันเห็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเลยพอเรามั่นใจในรูปร่างหน้าตาเราจะพบปะเราจะพูดคุยเราจะอะไรเราจะเสริมในเรื่องของการลงทุนได้ยังไงเดี๋ยวบอกให้เป็นเคล็ดลับนะอันนี้ก็มีต่างหากนะคะครับผมเสริมให้เพราะฉะนั้นก็จะเสริมให้ไอ้จุดไหนที่มันเป็นลงราศีรวยอาจารย์ก็จะพยายาม
จับตรงนั้นให้เพราะว่าบางท่านมีแผลเป็นที่คิ้วไงใช่ไหมคะบางทีหรือห่างไปในช่วงของช่วงนี้การเข้ามาของซับเข้ามาแล้วหรือข้างหลังน้อยมันเข้ามันแล้วมันเข้าไม่หมดเนี่ยแทนที่จะไหลแบบโฟลว์ดีๆเข้ามาแล้วมีเก็บไม่ใช่ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหมดเอาที่เหลือเงินเยอะจริงเข้าใจแต่มันแค่เป็นระบบผ่านต้องมีจุดกักเก็บเราต้องไปสร้างเขาเรียกว่าขุมทรัพย์จากตรงช่วงคิ้วเข้ามาแล้วมันลงอยู่ตรงช่วงนี้เห็นไหมคะเจรจาก็พูดผู้ชายก็สักปากได้เห็นไหมคะสักในเรื่องของการเจรจาเพราะถ้าปากค้ำๆไปโหไปเจอกับใครอะคะครับเนาะครับให้มีสักนิดนึงเป็นดูสุขภาพดีคนเวลาที่มองหน้าเราจะมองภาพขององค์รวมอุ้ยคนนี้คิ้วก็ดีสีปากก็ดีแบบดูดีไปหมดเลยอะอยากจะพูดอยากจะคุยด้วยเนี่ยค่ะครับผมเห็นอาจารย์มองเห็นอาจารย์เคยบอกว่าปีนึงเนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกราศีมันเปลี่ยนถูกไหมเขาเรียกว่าปีจรปีจรค่ะมันก็ควรที่จะต้องมาทำอะไรกับใบหน้าสักหน่อยนึงพอ1ปีผ่านไปบางท่านนะคะจะเติมปีละ2ครั้งก็ได้เพราะว่าเวลาที่สมมติอาจารย์ดูในเชิงลึกให้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ดูให้ตลอดทั้งปีแล้วปีหน้าเป็นปีจรแบบไหนเราดูให้อีกเพราะว่าเดือนเกิดปีเกิดเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วไปในส่วนที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกแต่ปีจรจรทุกปีเพราะฉะนั้นปีนี้จรแบบนี้ปีหน้าจรแบบไหนอาจารย์จะบอกให้เราสมมติจะลงทุนใช่ไหมโกเลย อะไรแบบนี้หรือแบบเฮ้ยอย่าพึ่งปีนี้มันยังอย่าพึ่งทำอะไรรอนิดนึงรอนิดนึงแล้วเดี๋ยวตรงไหนค่อยโฟลว์ก็ว่ากันไปเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าในส่วนของปีจรเพราะปีจรมันเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วครับผมนะคะแต่ปีเกิดกับเดือนเกิดเปลี่ยนไม่ได้อันนั้นอะเราฟิกกันเรารู้กันอยู่แล้วครับผมจริงๆแล้วความปังของอาจารย์คืออาจารย์สามารถสักได้ดูได้แต่ว่าทีมงานอาจารย์ก็สอนคืออาจารย์ทุกท่านนะคะที่ของมนตราแห่งความงามจบในเรื่องของศาสตร์ของโงเฮงอยู่แล้วนะคะแต่ละท่านก็จะมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ทำมากกว่า 5,000 เคสทุกท่านนะคะแต่ถ้าเชิงลึกอ่ะก็จะมาดูที่ของอาจารย์แม็กนะคะอาจารย์ท่านอื่นตอนนี้ก็ในส่วนของเชิงลึกเราก็กำลังที่จะเตรียมทีมเพราะว่างานจะขยายอะค่ะก็จะต้องแต่ละสาขาก็จะต้องมีในส่วนของอาจารย์ที่ดูเชิงลึกได้ด้วยนะคะทุกท่านทำได้หมดครับเพราะว่าเราเรียนมาเหมือนกันหมดเลยเห็นบอกว่าอาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนด้วยแล้วก็ในอนาคตเห็นจะทำแฟรนไชส์ด้วยค่ะใช่ค่ะเล่าแผนให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็อันนี้ที่นี่ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นสำนักงานใหญ่ของงานที่เป็นเสริมความงามนะคะปีหน้าก็อย่างเช่นว่าลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนกับทางเราถ้าอยากจะพอเรียนเสร็จแล้วนะคะอยากจะไปเปิดร้านนะถ้ายังไม่มีเงินทุนนะเราก็จะมีเตรียมตรงนี้ให้ไฟแนนซ์ให้ใช่ค่ะไฟแนนซ์ให้แล้วก็เราจะมีเป็นแพ็กเกจที่เป็นไซส์ S M L นะคะ S ก็จะเป็นในเรื่องของงานสักM ก็จะเป็นงานสักแล้วก็จะเป็นต่อขนตานะคะถ้า L ก็จะเป็นครบวงจรเลยเป็นงานสักเป็นต่อขนตาเป็นสปาหน้าอันนี้มีครบเพราะที่สถาบันสอนอาจารย์ก็จะสอนเรื่องของความงามครบวงจรเลยค่ะครับสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบอลอยู่ที่มนตาแห่งความงามค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบอลทำอะไรทุกคนอยากรู้ไหมว่าทำอะไรนักลงทุนนะที่อยากเฮงอยากปังอยากรับโชคเล่นหุ้นให้ได้เงินนะทุกคนต้องดูคลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะจะมีบอลนะคะจะมาเจอกับอาจารย์แหม่มมาดูกันว่าอาจารย์แหม่มเขาทำอะไรนะแล้วจะทำยังไงถึงได้รับโชคหรือว่าเปิดโชครับทรัพย์ต้องติดตามกันค่ะว่ากันว่าใบหน้าของคนเรานะคะก็คือโง่เฮงในการรับทรัพย์ค่ะทุกคนวันนี้บอลอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์แหม่มนะคะดูว่าอย่างบอลนี่ต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าทำไม่ได้แล้วลูกกลับไปเลยไม่ได้นะคะมาถึงแล้วยังไงอาจารย์ก็ต้องทำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอลจ๋าค่ะอาจารย์แหม่มใช่ไหมคะตัวจริงเสียงจริงนะตัวจริงเสียงจริงเลยจับได้นะคะจับได้อ่ะโอเคดูหน้าบอลหน่อยอาจารย์เป็นยังไงบ้างอ่ะเมื่อกี้เราเห็นกันตั้งแต่ที่บอลเดินมาแล้วอาจารย์ทักก่อนเลยอ่ะบอลต้องทำคิ้วโอ้คิ้วสำคัญมากคือคอย่างนี้ค่ะบอลตรงส่วนของตรงช่วงหางอ่ะหนูจะมีช่วงความเข้มอ่ะอยู่ช่วงประมาณครึ่งหนึ่งหรือตรงกึ่งตาดำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ซับเข้าอ่ะมันเหมือนเป็นกระจุกซึ่งมันไม่โฟลว์ทั้งหมดเราอยากจะรับเข้ามาเยอะๆเราจะต้องทำให้ตรงด้านหลังอะค่ะคมเข้มแล้วอาจารย์จะสร้างเป็นแบบเรียลลิสติกที่เป็นแบบเส้นธรรมชาติหนูจะรู้สึกว่าเอ้าอยู่ๆตื่นเช้ามาเหมือนเราไปใส่น้ำยาปลูกคิ้วแต่จริงๆเราสร้างเสมือนขนคิ้วจริงเลยอันนี้จะติดอยู่กับเราไปประมาณ6เดือนถึง1ปี
นะคะเพราะว่ามันเป็นสีออร์แกนิกมันจะค่อยๆจางลงไปเองเพราะฉะนั้นพอผ่านระยะเวลาไปหนูมาเติมได้อีกนะคะก็ทำให้รูปหน้าของเราอะค่ะได้โงเฮงที่ดีช่วงข้างหน้านะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูขออนุญาตถอดแว่นนะได้ค่ะโอเคตรงส่วนของด้านหัวคิ้วตรงนี้นะคะแนวของขนคิ้วอะเขาเรียกว่ามันเป็นช่องว่างไม่เต็มเราจะเติมให้เต็มเพื่อให้เวลาที่ทิศทางของการเข้าของซับมีเข้ามาไม่ใช่เข้ามาตรงนี้อะสะดุดหน่อยเดี๋ยวมาอีกแล้วมากระหย่อมนึงอยู่อย่างนี้คือมันจะได้โฟลว์เข้ามาแล้วเรามาเก็บลงไปในขุมซับนะคะถ้าใครมีขนคิ้วที่ต่อตรงนี้เราก็ต้องเคลียร์ออกเพราะว่าถ้าไม่ใช่ว่าคิ้วเยอะก็จะดีเข้ามาไม่มีที่เก็บไปหมดเรามีเข้าขย่อนขยำขยับขย่อนมันไม่โฟลแก้ได้ใช่ไหมคะเป็นการแก้โงเฮงถูกต้องไหมคะเขาเรียกว่าเป็นการปรับโงเฮงปรับอ๋อใช่ค่ะคือโงเฮงทุกคนบนใบหน้าจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจัดวางใหม่ค่ะเพราะทุกคนเกิดมาคิ้วตาจมูกอันนี้มันมาปกติอยู่แล้วสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้ให้ขึ้นให้ลงได้คือตรงเป็นในส่วนของคิ้วทำให้เกิดความสมดุลค่ะคราวนี้งานที่เราทำอยู่สมมติติดขัดบางช่วงหรือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ทำแล้วงานมันไม่โฟลว์เลยนะคะพอคิ้วที่เราทำไปเข้าไปเสริมค่ะเรายังทำงานเหมือนเดิมแต่มันโอ้โหเหมือนหล่อน้ำมันอ่ะลื้อใส่น้ำมันขึ้นเข้าไปนะวิ่งยาวเลยคราวนี้รอบนี้ต้องปังใช่ไหมคะที่สุดค่ะได้ค่ะอยากจะปังด้านไหนทุกมุมได้เลยโอ้โหต้องเลือกไหมคะเอาอะไรดีหรือว่าอาจารย์สามารถทำแบบว่าทีเดียวมันมาครบจบทุกอันหรือว่าเราต้องเลือกยังไงบ้างแนะนำหน่อยคิ้วก็เป็นในส่วนของในเรื่องของการที่จะพาให้ซับเข้าเวลาที่เงินเข้ามามันจะได้ไม่ติดขัดปากในเรื่องของการเจรจาบางทีเราพูดดีอยู่แล้วพูดให้มันดีขึ้นไปอีกพูดให้มันได้ซับเข้ามาก็เป็นการสักเพื่อเป็นการเจรจาเรียกซับเห็นไหมคะมีศาสตร์ในเรื่องของการสักปากด้วยนะอันนี้ก็แนะนำเสริมให้เลยไม่งั้น คิ้วเราโดดเด่นมาปากซีดมาเลยแต่ไม่ใช่ว่าโอ้บอลจะบอกอาจารย์จะให้หนูมาสีแดงแบบของอาจารย์ไม่ได้ใช่ค่ะโอ้กังวลนะเออเราก็ทำให้เป็นแบบธรรมชาติใช่ค่ะเราจะมีการเลือกสีเราต้องพูดคุยกันก่อนลูกค้าแบบนี้นะคะมีความคล้ำมาเดี๋ยวเราปรับเรื่องสีแล้วเราใส่สีชมพูให้ดูเป็นสุขภาพดีเหมือนตอนสมัยที่เราเป็นรุ่นๆเลยตื่นเช้ามารู้สึกโอ้โหปากสุขภาพดีมากเป็นแบบนั้นเลยทำได้ค่ะนะคะได้หมดเลยเสริมให้หมดแล้วเดี๋ยวนะคะฝั่งนี้ด้วยคราวนี้ผมหรือหน้าผากที่หนูทำเปิดแบบเนี้ยดีมากดีต้องเปิดใช่ไหมคะดีมากค่ะ oh, okay. มันจะเรื่องของเขาเรียกว่าตรงส่วนของโงเฮงมันจะลงหมดเลยทั้งหน้าเลยเปิดแล้วให้รับทรัพย์แล้วคิ้วก็ไปพาให้พลังเรามันเพิ่มขึ้นค่ะทรัพย์ที่จะมามันจ่ออยู่ตรงเนี้ยไม่มาไม่มา สักทีไม่มาสักทีคราวนี้มันจะรึบเข้ามากองเป็นเซตเลยค่ะอันนี้โอเคเข้าใจได้ทีนี้ถามในเรื่องของเวลาทำหรือว่าการจองคิ้วมาค่ะเราต้องจองนานแค่ไหนใช้เวลาทำนานไหมยังไงบ้างอาจารย์สะดวกตอนไหนยังไงถ้าตอนนี้นะคะก็คิวที่จะมีก็คือจะน่าจะเป็นในส่วนของเริ่มเดือนมกราละคิวรันเป็นมกราแล้วบางท่านที่จองคิวมาจากต่างประเทศก็มีรันเป็นในส่วนของกุมภามีนาก็มีค่ะค่ะก็คือแต่ว่าเช็คคิวว่างได้ต้องขอนิดนึงว่าในแต่ละวันเราไม่ได้รับคิวเยอะค่ะเพราะเนื่องจากว่าใช้เวลาในการทำแต่ละท่านไม่ถ้าเป็นเรียลลิสติกที่เป็นเส้นแฮสต็อกไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงค่ะเพราะเราต้องดูเชิงลึกด้วยนะคะเราก็ต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงค่ะโดยประมาณแล้ววันนึงก็ประมาณ4เคส5เคสค่ะอาจารย์รับแค่4ถึง5เคสโดยประมาณค่ะเพราะว่าจะมีทีมงานที่เป็นอาจารย์แต่ละท่านที่เป็นมืออาชีพที่ทำในเรื่องของโงเฮงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะรับไม่เยอะค่ะเราเน้นคุณภาพก็คิวก็เลยอาจจะรันยาวไปหน่อยยาวไปหน่อยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เวลามาเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องทานข้าวมาก่อนไหมต้องทำอะไรมาก่อนยังไงบ้างไหมคะใช้ชีวิตปกติเลยค่ะไม่มีอะไรจะแต่งหน้าจะเขียนคิ้วจะอะไรมาหมดเลยเพราะมาที่นี่อาจารย์ลบออกหมดอยู่แล้วแต่ก่อนจะออกจากบ้านต้องมาสวยๆนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จัดการให้หมดเลยไม่มีปัญหามาก็วัดเราพูดคุยกันก่อนที่เราจะมาออกแบบ
เพราะว่าเราดูเชิงลึกเดือนเกิดปีเกิดปีจรต้องบอกว่าก่อนว่าคุณเป็นอะไรยังไงก่อนจะต้องทำอะไรยังไงเสริมแล้วคิ้วที่จะทำเนี่ยทำไปในรูปแบบไหนเพราะว่าบางท่านไม่ได้เหมือนยังบอลเนี่ยบอลไม่เคยสักแต่บางท่านสักมาแล้วเป็นการแก้แล้วอันนั้นก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งเลยซึ่งเคสแก้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเคสที่ยากเพราะว่าทำมาจากแต่ละที่สีไม่เหมือนกันเราต้องมาเคลียร์งานเก่าเพื่อสร้างงานใหม่แล้วให้ได้โง่เฮงที่ดีคือถ้าดีอ่ะเขาไม่มีมาทำกันหรอกเขาก็ทำไปแล้วดีใช่ไหมคะแต่เขาทำแล้วถ้าเกิดว่าในความรู้สึกคนว่าอุ๊ยทำไมทำแล้วไม่ดีเลยคือที่อาจารย์ได้รับคำปรึกษามานะบอกไม่เป็นไรค่ะแก้ได้ไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะเข้มมาจะอะไรมาอาจารย์มีวิธีแก้ไขหมดเพราะว่าอาจารย์ทำเคสแก้เนี่ยเยอะมากค่ะเคสแก้มากกว่า 5,000 เคสรวมเบ็ดเสร็จเป็น 10,000 เคสที่เราสักแล้วก็ทีมงานอาจารย์ทุกท่านก็ประสบการณ์เป็น10ปีทุกท่านค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยไม่ใช่ว่าจะต้องอาจารย์แหม่มทำคนเดียวมั้ยไม่ค่ะทีมงานทุกท่านฝีมือขั้นสุดแล้วเราถึงได้เลือกทีมงานมาช่วยงานที่มนตราค่ะโอเคแล้วถัดไปบนต้องทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวต่อจากนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์วิเคราะห์หมดแล้วเดี๋ยวเราดูเชิงลึกแล้วแต่อาจารย์เห็นก่อนแล้วอาจารย์ก็รู้แล้วว่าต้องทำแบบไหนให้บอนแล้วเราก็คุยเชิงลึกกันว่าบอนเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะบอนจะทำอันนี้ปีนี้ทำได้ไหมปีต่อไปทำแบบไหนอันนั้นไปคุยเชิงลึกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาออกแบบกันเราก็มาทาครีมตัวช่วยก่อนเพื่อให้ผิวนะคะเวลาที่เราลงงานจะไม่รู้สึกเจ็บหลังทำไปแล้วใช้ชีวิตปกติโดนน้ำล้างหน้าได้เลยอ๋อได้เลยอ๋อไม่ต้องกังวลอะไรใช่โอ้ยดีมากเลยใช้ชีวิตง่ายมากดีไม่เหมือนแต่ก่อน5วัน7วันรอตกสะเก็ดเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยใช้สีที่เป็นออร์แกนิกไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับบริการไม่ต้องห่วงค่ะสิ่งสำคัญคือรออย่างเดียวปังนี่วันนี้ขอแบบปังๆเลยนะคะจ๊ะปังที่สุดโอเคได้ค่ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้ทายาชาแล้วนะคะเดี๋ยวรอเวลาทำสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้บอลมองไปนะเหมือนจะเห็นรู้จักนะพี่คนนึงเขาก็มาทำแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังพี่เขาหน่อยว่าเอ๊ะทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนเอาพี่ก้องสวัสดีนะคะโอ้สวัสดีครับทุกบอลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังพี่ดูเฮงๆนะครับช่วงนี้ยังนี่ขนาดทายาชาก็เฮงแล้วทายาชาก็เฮงแล้วครับแสดงว่าที่นี่เขาสุดยอดมากโอ้ยเดินเข้ามาก็ขลังแล้วครับโอ้โหขนลุกเลยนะโอเคพี่ก้องก็มาทำเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหนี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์เลยหรือเปล่ามาถ่ายรายการด้วยมาถ่ายรายการด้วยอ๋อค่ะครับเป็นไงบ้างคะพี่หลังจากทำไปแล้วทำนานหรือยังก่อนประมาณสัก2ถึง3เดือนครับฟีดแบคหลังทำเป็นไงบ้างคะอันดับแรกตอนแรกคือทำเพราะว่าอาจารย์แมมเขาบอกไว้ว่าเวลาทำแล้วหน้ามันจะเข้มขึ้นค่ะบอกได้ไหมพี่นิดนึงที่บอกว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยไม่หน่อยเนี่ยเยอะเลยคืออะไรยกตัวอย่างสักหนึ่งอย่างก็ได้อะไรที่คิดว่ามันง่ายอ่ะอะไรที่คิดว่ามันยากมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นอันนี้ขอหอสอตอนะอะไรที่คิดว่าอยากได้แล้วคิดว่ามันไม่น่าที่จะได้ค่ะมันก็ได้เออครับอ๋อนี่บอลต้องดูนะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวจะกลับมารีวิวบนพี่ก้องได้แล้วน้องบอลอยากได้อะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆก็อยากเป็นเรื่องพวกการงานแล้วก็รับทรัพย์พวกโชคลาภอะไรประมาณนี้อ๋อค่ะเป็นลาบสองเท้าอะไรนะลาบสองเท้ายังไงพี่ไม่ทันช่วงนี้นอนน้อยไม่ทันเลยไม่ทันเลยนะก็ประมาณนี้อ่ะพี่เป็นโชคลาภเป็นเรื่องการงานกันครับครับก็ที่นี่เขาเฮงใช่ไหมเอ้ยเขาปังใช่ไหมพี่ตรงนี้ก็สองเดือนที่แล้วมาใหม่อีกทีวันนี้ต้องขอเติมอ๋อมีขอเติมด้วยต้องขอเติมอ่าฮะโอเคได้ยี่วันต้องรอดูแล้วทำออกมาแล้ววันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะปังไหมจ้ะนะเดี๋ยวต้องอาจจะกลับมารีวิวหรืออาจจะกลับมาเติมเหมือนพี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวต้องบอกอย่างนี้นะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมโอเคฮะแต่ว่า
อะไรที่มันยากมันง่ายขึ้นอันนี้คอนเฟิร์มจากพี่ก้องครับว่ามันง่ายง่ายครับโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ก้องมากขอบคุณครับน้องบดขอบคุณครับ